ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะและที่สำคัญเรื่องปากท้องของประชาชนข้อ2นะฮะล้มเหลวเรื่องปัญหาของโควิดอันที่3ล้มเหลวเรื่องคอร์รัปชันการเอื้อในทุนยาเสพติดอันที่4ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมณเวลานี้ชะตาประเทศอยู่ในมือของสภาผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์อยู่ที่การลงคะแนนของเพื่อนสมาชิกทั้งสิ้นไม่มีข้ออ้างไม่มีอำนาจใดที่สูงกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเดียวในรอบ7ปีที่ผ่านมาที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้ยืนหยัดในอำนาจของตนเองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศให้กับประชาชนเห็นว่านี่คือผู้แทนของราษฎรไม่ใช่ผู้แทนของพลเอกประยุทธ์พอกันทีครับกับ7ปีที่ผ่านมาก็รับทราบข้อมูลต่างๆและคำอภิปรายของท่านนั้นเป็นประโยชน์นะครับที่พร้อมจะนำไปติดตามกำกับดูแลแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รับไว้ในสิ่งอันเป็นประโยชน์นะครับหลังจากนี้จะมีการปรับครม.ไหมคะท่านนายก ไม่มีครับ